โอเคนะคะวันนี้ก็เลยอยู่กับเราเฟิร์สนั่นเองนะคะมาเล่นเกมแมคคาร์ฟซ่อนแอบตัวจิ๋วนะคะแล้วก็มีตามนี้เลยมีใครบ้างแนะนำหน่อยมาเล่นกับเราใครบ้างมีใครบ้างฮะโอ้ยก็คนเดิมๆนั่นแหละเขาก็คนเดิมๆแหละจำได้แล้วเขารู้กันอยู่แล้วเขารู้กันอยู่แล้วโอเคมาไปไม่วันนี้อยู่ EP ที่3โอเคแมปเดิมอะไรก็แมปเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมใน EP 2อ่ะเริ่มกดเลยเย้ใครกดประธานเปิดทีครับโอเคก็จะโอเคไปไปยังไปปรับตัวเล็กด้วยนะคะเดี๋ยวอับแล้วนะโอเคในนี้จะมีคนเข้ามาหนึ่งคนก็คือใครที่เป็นเนี่ยอะไรวะทุกหนึ่งนาทีมันจะมีเรืองแสงเรืองซึ่งคนผู้หาจะเห็นต้องทำการเปลี่ยนที่ตลอดนะจ๊ะใช่เพื่อแบบเราอยู่ที่เดิมทุกหนึ่งนาทีมันจะมีเรืองแสงแล้วใครเป็นตอนนี้ไอ้ตีไอ้เห็นแล้วทำไมตีตัวเล็กอ่ะตีเป็นครับผมจังหวะนี้ทำไมตีตัวเล็กอ่ะจังหวะตัวใหญ่พี่ใช่จังหวะตัวใหญ่เราชาวบ้านเขาตกใจหมดชาวบ้านโอ้โหผมไม่อยู่ภาคอยู่เลยไปติดทำรออะไรเอ๊ะมีเวลา5นาทีนะนั่นไงอาจจะอาจจะโอเคมาแล้วตอนนี้เดี๋ยววันเดย์วันเดย์วันเดย์คุณโอ๊ตตายไปแล้วคนหนึ่งฮะจะแตกไปเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยเห็นได้ไงวะแซฟซี่ของเราแตกกลายเป็นคนที่สองไหนขอดูสองคนเลยหรือสองคนไหนว่าจะลองไปดูเขาอ๋ออยู่ใกล้ใกล้ตกใจปีอยู่ไหนอยู่นี่ตีอยู่ที่อยู่ที่เองมานั่นแหละเองต้องไปลงไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะใช่เฮ้ยมีคนมุกไอ้ที่หมูมันจะขวางดิจะแดงครับเอาแตกได้ดีไปหยุดคนแล้วตัวตีไม่โคตรหลอนเลยว่ะแม่งดีแม่งชอบทำตัวแบบซึ้งซูไม่หมดร้อนเลยโอ้โหโคตรเนียนตรงเนี้ยเป็นจุดที่เนียนที่สุดยกเว้นถ้าเกิดแบบว่าตอนนึงแข็งใช่ไอตีอยู่ไหนอะเดี๋ยววะตีอยู่ข้างนอกเราต้องแอบก่อนตีอยู่ข้างนอกไม่ขาไปกระพือไปเลยแม่งนึกว่าแต่สเลนเดอร์แมนวันนี้นะเขาได้เดินผ่านไปแล้วเขาเดินผ่านไปแล้วครับอ้าวแตกจีไม่น่าพูดเลยนั่นแย่ว่าแล้วใครวะแซซี่วะแซซี่คือเราแซซี่วะโคตรเอาคนนี้คงจะแบบหนึ่งวิแตกของจริงจังหนึ่งวิแตกเหมือนตาที่แล้วโอ้ยหมูมันนำทางว่ะอย่าเพิ่งก่อนนะแป๊บนึงจะทำอะไรจะทำเลยติดมันตอนนี้เกิดตังของเวลานอกกันเกิดขึ้นครับมันติดบั๊กพี่ต้ามันติดบั๊กอ๋อเราช่วยมันต้องติดบั๊กแป๊บนึงติดบั๊กช่วยส่งไปลูกค่ะมันตายแน่อย่านี่คิวแตกแตกแตกเอ้าเฮ้ยมามันอะไรวะแตกโอ้ยได้2คิวอ่ะแหมมาวิ่งมาทำไมฝั่งนี้อ่ะเปิดประตูได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่ครับแตกนี่ทำไมเล่าทีมันอีซี่จังวะอะไรวะทำไมแตกได้ง่ายแบบนี้เฮ้ยใคร
เอาเติมเติมแบบบอกแล้ว1วิแตกมาเราจูฆาตกรให้เฮ้ยของจริงจัดนี่ตรงนี้ที่ว่าอื้อหือโคตรเนียนเอ้ยทำไมพ่อไม่ได้วะโหทำไมรู้สึกว่าตัวเองมันเดินช้าออกมายังวะนั่นเนี่ยเดินเสียงประตูลาเฮ้ยเอ๊ะแม่งเหมือนแอบแม่งหมอโคตรลำบากเลยเวลาเดินไปไหนเฮ้ยตกใจโอ้ยกลัวไอ้ป่าเป็นตัวใหญ่ด้วยดินั่นเนี่ยไม่เห็นสวัสดีครับเอาไม่ได้แล้วเอาค้างอ่ะไอ้ชิบหายเรื่องแสงอีกรอบนี้ขอรอดหายแล้วไงอุ้ยไม่น่าเลยโผล่แต่ซี่ผมแตกนั่นดูคนที่เหลือมั่งเฮ้ยแม่งเกือบเริ่มโผล่หัวล้อแบบนี้หัวล้อแบบนี้ใช่เลยมันใช่เลยหัวล้อแบบนี้ถ้าเจอเนี่ยไหนวะตายคุณใส่ดีๆนั่นแหละเลยอีกสองสองว่าไงไอคนเดิมอ๋อโอ้เดี๋ยวดูคนหาดีกว่าคิวเลอร์คิวเลอร์ทำไมมันเดินสบายอย่างนี้ไหนวะไอ้เชื่อมันมีลำบากมีปัญหาในการมองเห็นโอ้เขาตอนนี้ราเฟลเขาได้มาแอบที่เดิมแล้วนะน้องปลาเอ๊ะโอ้ยแตกไม่เล่นดีกว่าคุณราฟาเอลเราอยู่ที่ใดเขาเผยตัวออกมาแค่ขึ้นไปอีกชั้นอ่ะก็เจอเลยก็เป็นอะไรที่แบบโคตรโจ๊กผีว่าไงเขาจะหาเจอไหมหรืออีก1นาทีก็จะหมดเวลานี่มันนักหนีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาในการมองเห็นอยู่ด้านล่างอ่ะเมื่อกี้อยู่ในที่โล่งไงแม่งเลยถูกเห็นเอ้าแตกเอาอะไรฆาตกรตายเอ้าฆาตกรตายวอนวอนอย่าโกชตอนอย่าโกชตอนทำไมอ่ะงงวอนเฮ้ยก็ตุ๊ดีเป็ดอะราฟาเอลร้องเป็นราฟาเอลเอลโอเคแอบควรแอบไหนดีวะไม่ต้องแอบเราจุกเลยพี่จุกเลยเหรอเราจุกแบบจุกอ้อมไปเลยเดดบายเดดไลท์เอ้ยเป็นตัวเล็กอ่ะเออลืมเออเดี๋ยวค่อยเห็นเหยื่อแล้วค่อยเปลี่ยนเฮ้ยมึงไปต้องโกรธพี่ต้ามาซะดีๆเถอะนะมันไม่อะไรโอเคจะจุกเหรอโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอยู่ไหนอ้าวไปแล้วไปแล้วโอ้โหอยู่ยังจุกกระต้ายอยู่เลยตายแบบเออหลบแล้วหลบแล้ววอดหลบได้เหรอเดี๋ยวหลังคลิปหายเดี๋ยวจุกแร่เร่อเดี๋ยวอยู่ตรงไม่สบายอ่ะโอ๊ตสบายมากเลยชิลๆเนาะแบบธรรมชาติธรรมชาติยึดรับธรรมชาติอย่ารู้แล้วเอางี้ครับเราจะทำยังไง
จุ๊บเราเมื่อกี้เห็นใครแว๊บๆมาเออนั่นไงแตกยังไม่เฮ้ยเหยื่อแล้วเว้ยเหยื่อแล้วพี่ไม่กลัวก็แล้วแตกแย่เกือบนึกว่าหนีได้อ่ะเธอนี่เฮ้ไม่เหยื่อเราเกือบรอดเกือบรอดเลยเป็นไงล่ะฆาตกรโหดไปเลยใครปิดคลิปก็สำหรับซ่อนแอบตัวจิ๋วก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไลค์บ้างเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยตามนี้เลยโอเคค่ะบ๊ายบาย